ครับสวัสดีครับนักลงทุนชาวชีวิตธุรกิจความสุขวันนี้พบกับผมน้องแม็กและก็พี่นุ้ยนภพรเปลือกอารมณ์ครับค่ะก็พบกับเรา2คนนะคะวันนี้ค่ะไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นไทยกันนะคะเปิดตลาดมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วล่ะตอนนี้นะคะตลาดก็อยู่ที่ 1,459.14 จุดนะคะ บวกขึ้นมา 2.12 จุดค่ะโดยมูลค่าการซื้อขายนะคะ 11,000 กว่าล้านบาทนะคะสำหรับหุ้นที่เป็นอันดับการซื้อขายมากที่สุดนะคะอันดับ1ก็เป็นหุ้นบ้านปูค่ะก็ติดลบไป20สตางค์นะคะส่วนอันดับที่2เป็น BCPG ค่ะก็ติดก็บวกขึ้นมา20สตางค์นะคะส่วนอันดับที่3เป็นหุ้นปตท.ค่ะก็บวกขึ้นมา6บาทนะคะอันดับที่4เป็นหุ้น AOT ค่ะก็ติดลบไป4บาทและอันดับที่5ก็คือ CPR นั่นเองนะคะก็ติดลบไป50สตางค์ด้วยกันค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูข่าวคราวตลาดภาวะตลาดกันนิดนึงละกันนะคะเชิญน้องแม็กค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับตลาดก็สวนทางกับนักวิเคราะห์บ้างนะครับที่เขามองว่าวันนี้ตามสถิติแล้วนะครับอันนี้ผมเอามาจากบล.โนมูระพัฒนสินนะครับทางด้านมุมมองตลาดวันนี้นะครับตามอ้างอิงสถิติเขาบอกว่าหลังจากตลาดที่ร่วงลงไปแล้วนะครับจากเมื่อวานนี้แล้วมาวันนี้นะครับเขาก็มองว่าอาจจะร่วงลงต่ออีกนะครับราว20ถึง25จุดนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเขาก็บอกว่าตลาดก็น่าจะกลับขึ้นมาเป็นทางด้านบวกได้นะครับจากประเด็นข่าวที่ขณะนี้ก็เป็นในเรื่องของภาพงบ Q3 นะครับที่คาดว่าจะออกมาดีกว่าไตรมาส2นะครับค่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกในประเทศนะครับค่ะสำหรับด้านกลยุทธ์นะครับเขาก็ยังแนะนำให้ชะลอการลงทุนไปก่อนนะครับจนกว่าประเด็นกดดันต่างๆจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยหุ้นที่คาดว่างบ Q3 นะครับที่จะดีขึ้นนะครับก็เขาก็ให้หุ้นตัว KBank กับ TCAP นะครับเป็นหุ้นท็อปพิกของเขานะครับแล้วก็หุ้นที่ได้ประโยชน์จากงานประมูลของภาครัฐนะครับเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกครับอย่างเช่น BWG PSTC แล้วก็ประเมินแนวรับวันนี้นะครับให้ไว้ที่ 1,440 จุดถึง 1,435 จุดให้แนวต้านที่ 1,470 จุดถึง 1,475 จุดนะครับและนี่ก็เป็นมุมมองตลาดที่น้องแม็กนำมาฝากกันในวันนี้นะคะกับทางด้านบล.โนมูระพัฒนสินนั่นเองค่ะและตอนนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกันกับทางด้านนักวิเคราะห์ดีกว่านะคะจากทางด้านบล.ไทยพาณิชย์กันบ้างว่าจะมีมุมมองตลาดยังไงนะคะกับทางด้านคุณเอกภาวินสุนทรพิชาติค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนะคะจากบล.ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เอกภาวินคะครับสวัสดีครับพี่อ๋องครับครับสวัสดีครับว่ายสวยงามนะคะพี่วันนี้ครับค่ะวันนี้ตลาดก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเปิดตลาดมาใช่บวกขึ้นมาหูแบบกระชิดติดเองอะลงไปทั้งเยอะนะครับค่ะลงไปทั้ง50จุด50กว่าจุดนะครับรีบาวมาจึ๋งนึงนะฮะก็เป็นธรรมดาของตลาดทั่วไปนะครับที่ตอนลงลิฟต์นะครับตอนขึ้นก็ปีนเขานะครับปีนเขาขึ้นยากขึ้นยากลงเร็วครับค่ะแต่ก็ดูก่อนละกันแนวโน้มคือถ้ามันยังยืนสักประมาณแนวรับใกล้ๆประมาณนี้นะครับก็คือช่วง1445ถึง1450นะครับก็ยังคาดว่าจะรีบาวสลับขึ้นได้บ้างนะครับแต่ว่าภาพรวมตลาดมันเป็นภาพลบนะโอกาสอ่อนตัวลงได้ต่อก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับโดยการฟื้นตัวนะครับจะมีแนวต้านระยะสั้นนะครับที่ประมาณช่วง1475แนวแรกครับหรือถัดไปก็ถ้าดีกว่านั้นนะอยู่ที่ประมาณสัก1490ใช่ก็ใช้เป็นจังหวะในการลดพอร์ตนะครับออกของระบายของหรือว่าถ้าใครจะเล่นดักรีบาวนะครับดักการฟื้นตัวตลาดก็ดูจุดถอยจุดหนีจุดคัทลอสนะครับถ้าเซตเริ่มต่ำกว่า1445มันจะลงต่อละซึ่งรับถัดไปนะอยู่ที่ช่วงประมาณสัก1430-1410ครับถามว่าโอกาสหลุด 1,400 ไหมก็มีนะมีโอกาสหลุด 1,400 ด้วยหรอใช่ใช่ครับโดยรับถัดไปอยู่ที่ประมาณ1380ครับ1380ก็จะเห็นภาพตลาดเป็นลักษณะนี้ไปเรื่อยๆเหรอคะใช่น่าจะเป็นดีดสลับระยะสั้นแล้วทิศทางโดยรวมน่าจะเป็นจุดต่ำลงอ่ะก็คือปรับตัวลงกันแหละลดถอยอ่อนตัวนะครับทีนี้แล้วหุ้นรายกลุ่มรายตัวล่ะคะพี่อ๋องครับหุ้นเนี่ยก็มีเหมือนกันแนะนำแต่ว่าคือ
คือถ้าจะแบบว่าซื้อเนี่ยอาจจะเป็นกลยุทธ์ในเชิงลับหน่อยนะครับค่อยๆทยอยซื้อแบ่งซื้อจะดีกว่านะครับค่ะแล้วก็เน้นเป็นที่ระดับปันผลปันผลที่แบบค่อนข้างโอเคนะครับปันผลระดับที่ดีหน่อยซึ่งมันก็มีหลายตัวแหละแต่เลือกมาในส่วนของบางตัวที่แบบว่ามีประเด็นอื่นด้วยนะครับที่ช่วยหนุนราคาหุ้นหรือมีสตอรี่บวกอยู่อย่างตัวแรกก็คือ AP นะครับ AP ที่แนะนำก็คือเรื่องของในส่วนของระดับเงินปันผลที่คิดเป็นยิวราคาปิดเมื่อวานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.7 เอ้ยไม่ใช่ 4.7% ค่ะพี่ครับแต่ที่เอามาด้วยแนะนำเนี่ยปันผลมันยังไม่เยอะมากใช่ไหม 4.7% แต่ก็ถือว่าโอเคแหละใช้ได้แต่ว่าไอ้เรื่องผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังเนี่ยมันโดยเฉพาะใน Q4 อ่ะมันโดดเด่นนะครับก็ราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวในช่วงดังกล่าวได้นะครับตัวที่2เป็นฮาน่าตัวนี้ยิวเยอะเลยประมาณใช่ประมาณ 6.2% ครับค่าทั้งปีจะจ่ายประมาณ2 บาทต่อหุ้นนะครับโดยใกล้ๆเนี่ยน่าจะ XD ประมาณพฤศจิกายนนะจ่ายก่อนบาทนึงครับก็ถือว่าดีนะลงซื้อลงทุนไม่ถึงเดือนนะได้ปันผลแล้วนะครับแล้วก็ใช่แล้วก็ดูว่าหุ้นมันแลกกาดตลาดด้วยนะครับขึ้นยังไม่มากนะครับดาวไซด์ต่ำก็ถ้าเซตลงต่อเนี่ยคาดว่าจะลงไม่ค่อยเยอะค่ะนะครับปันผลรองรับอยู่ประมาณยิวประมาณ 6% นะครับส่วนตัวที่3เป็นตัวintouch นะครับ intouch นะคะ intouch นี่ก็ลงมากรอบล่างแล้วนะครับและกาดเซตดาวไซด์มองไม่น่าจะไม่มากนะครับโดยยิวทั้งปีถ้าดูปันผลคอนเซซัสคาดว่าจะจ่ายประมาณ2บาทกว่าประมาณเนี้ยนะครับซึ่งในครึ่งปีแรกจ่ายไปแล้วที่ราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะครึ่งปีแรกจ่ายไปแล้วที่จะเหลืออีกประมาณครึ่งปีหลังอ่ะน่าจ่ายประมาณที่ประมาณ2บาทคือทั้งปีอ่ะจ่ายประมาณ4บาทนะครับครึ่งแรก2บาทกว่าเพราะฉะนั้นมันจะเหลือครึ่งหลังนะครับอีก2บาทยิวก็จะจาก 7.8 ทั้งปีใช่ไหมก็จะเหลือประมาณ 3.8 สำหรับรอบครึ่งปีหลังครับถือว่าหาเล่นหุ้นปันผลใช่ครับส่วนการซื้อนะครับจะถามว่าซื้อเนี่ยก็อาจจะดูแบ่งเป็น3ไม้ก็ได้นะครับก็คือช็อตแรกเลยก็คือตรงนี้นะครับที่เซตประมาณ1450ค่ะครับแล้วก็ช็อตที่2นะครับไม้ที่2ก็คือช่วงสักประมาณช่วงเซตลงมาใกล้ๆ1400จุดอ่ะก็คือ1410-1430ค่ะครับถัดไปก็คือเผื่อหลุดต่ำกว่า 1400 ก็คือ1380สามไม้ก็ดูแนวเซตเป็นหลักนะคะครับใช่ส่วนมีคำถามไหมมีค่ะครับตอบคำถามดีกว่าเมื่อกี้พูดอะไรค้างไว้ไม่พูดดีกว่าครับเอ้าถ้าไม่อยากเราก็จับไปถ้าไม่อยากพูดเราก็จับไปเป็นมุกครับแหมได้ค่ะพี่โอเคเดี๋ยวเราจะไปคำถามกันนะคะแล้วพี่ๆระหว่างที่ฟังอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะให้กำลังใจพี่ๆนักวิเคราะห์นะคะคำถามแรกค่ะขอ LH ครับแนวโน้มแนวรับแนวต้านเท่าไหร่คะ LH ค่ะพี่ LH นะแนวรับค่ะณเพลานี้ราคาที่ 8.95 บาทมีที่ประมาณ 8.85 แล้วก็ 8.7 ครับก็ถือว่าน่ารับเหมือนกันนะแต่ว่าเผอิญว่าไอ้ตัวแลนด์เฮ้าส์มันจ่ายยิวครึ่งปีแรกไปแล้วไงค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่ครึ่งปีหลังไม่คิดเป็นยิวก็แค่ประมาณเท่าไหร่ 2% กว่าๆนะครับไม่เท่า AP เพราะ AP มันยังไม่ได้จ่ายครึ่งปีแรกเลยไงมันจ่ายครั้งละปีนะครับแต่ก็ถือว่าถ้าดูผลการดำเนินงาน Q4 ก็น่าจะเป็นโดดเด่นเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่แล้วใน property เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะโดดเด่นใน Q4 นะครับ Q5 เอ้ย Q3 จะเป็นชะลอตัวครับค่ะก็รอรับได้ประมาณสัก8
8.85 8.7 ครับ8.7 นะคะใช่ส่วนแนวต้านด้านบนนะแนวต้านเนี่ยคือถ้าจะดีมันต้องผ่านการกระจุกตัวของเส้นค่าเฉลี่ยก่อนซึ่งอยู่ที่ประมาณ 9.25 ค่ะครับถ้าผ่านได้เนี่ยก็ลุ้นไปที่ประมาณจุดสูงเดิมประมาณสัก 9.4 9.5 สองแนวต้านเนี่ยครับโอเคชัดเจนค่ะคำถามต่อไปนะคะขอแนวโน้ม S ค่ะ S สิงห์ S เตทก็ยังปล่อยไปก่อนครับยังไม่น่าสนใจอ่ะโอกาสก็ดูเหมือนว่าเหมือนว่าจะลงต่อเป็นขึ้น5หรือเปล่าเป็นไปได้นะเพราะวันนี้เป็นถ้านับ1ใหญ่ไปแล้ว2 3นะ4เหมือนมันลงต่อนะตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นยังลงได้พอสมควรเลยนะครับแล้วก็รีบาวมาก็น่าจะติดเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะอยู่ที่ราคาประมาณ 4.6 4.7 4.6 รีบาวระยะสั้นครับผมถ้าจะไม่มีของก็ไม่เอาเลยง่ายๆนะครับไม่เล่นเลยตัวนี้แต่ถ้ามีอยู่ก็น่าขายนะถ้าทุนไม่ได้สูงมากหรือขาดทุนไม่มากก็มารีบาวขึ้นมาครับค่ะได้ได้ต่อไปมีพี่ๆถามตรงกันหลายท่านเลยนะคะเวิร์กค่ะมีตอนนี้ราคามา33แล้วควรจะรับดีไหมแล้วก็พี่อีกท่านนึงบอกว่ามีทุนอยู่ 34.75 แนวโน้มจะเป็นยังไงคะครับตัวเวิร์กนี่ก็น่ารับนะเพราะว่าน่าจะลงมาประมาณแถวกรอบล่างประมาณนี้ครับคือภาพรวมยังแกว่งไซด์เวย์เนี่ยครับพูดถึงจากแต่ราคาตรงนี้กับกรอบล่างที่ลงมาดาวไซด์มันก็ไม่มากนะอยู่ที่ประมาณสัก32-33 บาทนะครับค่ะก็น่ารับได้นะหรือว่ามีอยู่ก็ถือต่อครับแล้วก็รอมันเปลี่ยนแนวโน้มปรับฟื้นตัวขึ้นมาด้านบนอยู่เส้นค่าเฉลี่ยประมาณสักราคานะประมาณสัก38บาทครับ40บาทก่อนค่ะแล้วก็งบ Q3 มันก็น่าจะดีด้วยครับครับได้ค่ะพี่สรุปได้สุดได้มีอยู่ถือต่อถ้าไม่มีก็ซื้อได้ครับไม่มีก็ซื้อได้นะรับประมาณ33-32บาทโอเคชัดเจนสำหรับหุ้นเวิร์กนะคะต่อไปจ้า TPBI ค่ะถือต่อได้ไหมมีทุนอยู่16บาท TPBI ทุน16บาทใช่ไหมครับใช่ค่ะลองลุ้นรีบาวก่อนแล้วกันครับคือถ้าไม่ต่ำกว่า14บาทนะอาจจะขึ้นไปใกล้ทุนและเป็นโอกาสในการขายTPBI นะดูกรอบล่างก่อนที่14.14 บาทครับเพื่อไปลุ้นขายทุนที่มีอยู่16บาทยังลุ้นได้อยู่ครับผมจบโอเคจบต่อไปค่ะเมก้าครับพี่ขอแนวรับแนวต้านขอแนวรับแนวต้านเมก้าวีแคร์ใช่ค่ะไซเวย์นะครับไซเวย์เนี่ยครับตอนนี้คือถามว่าจะตามไหมเนี่ยก็ผมว่ามันไม่คุ้มมันนะคือตอนนี้20บาทใช่ไหม20บาทด้านบนกรอบบนประมาณ70ตังค์70 80ตังค์เลยเต็มที่เอา21บาทเลยเอาบาทหนึ่งนะกรอบบนประมาณ70ตังค์ถึงบาทหนึ่งส่วนด้านล่าง19.5 50ตังค์นะครับดาวไซด์ประมาณ50ตังค์นะครับอัพไซด์70ตังค์ถ้าตีทาร์เก็ตขั้นต้นนะมันก็รีสิว่ามันเซมๆเลยอ่ะครับเพราะฉะนั้นก็คือแล้วแต่วิจารณญาณถ้าเข้าก็ 19.5 ควรจะคัทลอสครับแล้วก็ไปขายประมาณ 20.7 แล้วก็21บาทครับผมโอเคค่ะต่อไปมีพี่เขาติดอาซีฟาอยู่ครับ 7.5 บาทค่ะควรที่จะลืม
ควรที่จะลุ้นงบดีไหมคะอาซีฟ่าอาซีฟ่านะครับงบไม่รู้อะนะครับเลยตอบไม่ได้ในส่วนของทุนเท่าไหร่ครับได้บอกไหม 7.5 ค่ะ 7.5 ใช่คือตอนนี้เหมือนมันช็อตแรกมันลงมาแล้วแล้วเหมือนรีบาวมันครบแล้วนะเป็นตรงเนี้ยครับรีบาวขึ้นมาทำไฮที่ประมาณ 7.75 แล้วเหมือนจะเริ่มลงต่อไอชุดนึงแล้วนะประมาณเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรีบาวมันก็อาจจะไม่ได้ไปไหนนะก็คือประมาณสักแถวประมาณช่วง 7.25 7.35 7.45 ประมาณนี้ครับถ้าตีเป็นช่วงก็ประมาณสัก 7.2 7.3 ประมาณนี้ครับผมว่าน่าขายนะทุนเท่าไหร่ 7.5 ใช่ไหมใช่ค่ะ 7.5 ครับน่าขายไปเป็นดังกล่าวประมาณสัก 7.3 อ่ะขาดทุนเล็กน้อยครับแต่มองน่าขายเพราะมันน่าจะเป็นดิสสลับระยะสั้นเพื่อปรับลงต่อได้ค่ะพี่ชัดเจนนะคะต่อไปค่ะน้องแม็กขอแนวรับทรูค่ะค่ะแนวรับทรูครับทรูอย่าไปรับเลยครับเพราะว่ามันงบ Q3 มันก็ไม่ดีอ่ะ Q4 ก็ยังไม่ใช่นะครับปีหน้าก็จะรอตัวเพราะฉะนั้นราคาหุ้นมันก็มีแต่แบบซึมลงประมาณนี้ครับรอแต่ถ้าติดอยู่เนี่ยก็รอรีบาวมาแล้วขายประมาณสักตอนนี้ประมาณสักใกล้ๆ7บาทอ่ะผมว่าน่าออกใกล้ๆ7บาทนะคะครับ6.7 6.8 ประมาณนี้ครับค่ะพี่ถ้าไม่มีไม่เอาไปดู Advanced Intouch ดีกว่าครับค่ะพี่คำถามสุดท้ายนะคะ Bland ครับพี่ทุน1.80 บาทถือต่อไหมครับครับ Bland 1.80 บาทน่าจะสร้างฐานตรงนี้ได้นะประมาณนี้ครับเป็นฐานที่แกร่งเหมือนกันก็ถือทุกคนครับ 1.5 1.48 ประมาณนี้ครับผมว่าน่าจะลงมาเต็มที่ประมาณสัก 1.5 อีกครั้งหนึ่งแต่เพิ่งเฉลี่ยเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนนะคะรอลงมาแล้วขึ้นตัวค่อยเฉลี่ยครับผมครับตอนนี้ถือไปก่อนถือก่อนนะครับเพราะผลจากการดำเนินงานก็ผมว่าต่อไปนี้น่าจะดีขึ้นโอเคพี่ครับได้ค่ะพี่อ๋องฝากอะไรถึงพี่ๆนักลงทุนนิดนึงสิคะวันนี้ตลาดก็ดูเหมือนว่าครับจะหล่นลงไปละตลาดมันก็รอจังหวะรีบาวด์แล้วครับในการรอขายพับพอร์ตนะครับที่แบบว่าขายไม่ทันใช่ไหมเพราะไม่มีใครขายทันหรอกอยู่ทีวันจันทร์สัปดาห์แรกวันแรกของสัปดาห์นะครับเปิดแก็ปลงมาเลย50 จุดใช่ไหมมันไม่มีใครรู้หรอกก็รอสเต็ปต่อไปว่าจะบริหารจัดการยังไงดีกว่านะครับให้ตอนนี้ก็อาจจะเน้นในการลดพอร์ตลงมากกว่านะครับที่จะเข้าหุ้นตัวใหม่หรือว่าถ้าเข้าใหม่เล่นใหม่ก็ควรจะกำหนดจุดคัทลอสนะจะได้ไม่ติดหุ้นเพิ่มเพราะตลาดก็ยังไม่ค่อยดีนะครับค่ะพี่โอกาสดีดตัวขึ้นมาสักประมาณ1475นะครับหรือมากกว่านั้นก็ประมาณ1490แล้วลงต่อก็ยังมีความเป็นไปได้นะครับภาพรวมมันจะหลุด 1,400 ด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นเห็นไหมภาพรวมมันไม่ดีเลยฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับมีวินัยสำคัญด้วยครับผมลดจำนวนหุ้นลงถือเงินสดมากขึ้นแล้วก็ถ้าจะซื้อถือยาวหน่อยก็เน้นตัวปันผลละกันเพราะว่าโอเคมันติดหุ้นมันก็ได้มีตัวแคชโฟลว์เข้ามาบ้างอย่างเงี้ยครับค่ะพี่อ๋องโอเคด้วยรักและหวังดีครับผมจบสวยงามสู้ๆครับสู้ๆสู้ๆนะคะได้ค่ะพี่อ๋องสู้ทุกท่านครับค่ะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์นะฟังกันเพลินแล้วจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกับพี่อ๋องด้วยนะคะพี่อ๋องจะได้มาให้ข้อมูลกับพี่ๆได้ทุกวันแบบนี้นั่นเองนะคะก็ขอบคุณมากค่ะพี่อ๋องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นนักวิเคราะห์ที่น่ารักอีกหนึ่งท่านนะทีมให้ข้อมูลกับพี่ๆทุกเช้าเลยนะคะก็สำหรับหุ้นปันผลที่ทางด้านพี่เอกภวินพูดไปเมื่อสักครู่นี้สำหรับพี่ๆที่สนใจนะคะก็จะมีตัว AP ฮาน่าแล้วก็ตัวอินทัชนั่นเองค่ะที่พี่อ๋องฝากไว้และที่สำคัญนะคะน้องแม็กรู้หรือเปล่าว่าปลายปีเราจะมีงานบุญสำคัญครั้งยิ่งใหญ่รู้ครับพี่งานอะไรจ๊ะงานวันที่26
พฤศจิกายนครับก็คืองานเริ่มต้นที่หัวใจนั่นเองนะคะซึ่งปีนี้เราจะจัดขึ้นในวันที่26พฤศจิกายน2559นะคะก็จัดกันตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยทีเดียวนะคะซึ่งรายได้จากการขายบัตรทั้งหมดเนี่ยเราจะมอบให้กับโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองนะคะก็อย่าลืมนะคะพี่ๆสนใจก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่เบอร์นะคะ0864902823นั่นเองนะคะก็ถือว่ามาช่วยเหลือแล้วก็ถือว่ามาพบปะกันนะเพราะว่าภายในงานเนี่ยรับรองว่ามีอะไรเด็ดๆมาฝากพี่ๆนักลงทุนกันแน่นอนเลยค่ะก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพี่ๆก็อย่าลืมไปเตรียมตัวฟัง FM 97กับทางพี่ด้านพี่ม่อนนะคะวันนี้เรา2คนครับผมน้องแม็กซ์สราคำทรายค่ะและนุ้ยณภพรเปิ่นอารมณ์ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ